สำหรับหัวข้อของวันนี้จะพูดในเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการทำบุญการทำทานการไปวัดไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เห็นคนป่วยคนไข้แล้วก็ดูแลช่วยคนแก่ยกของข้ามถนนอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะสบายใจว่าเราเป็นคนดีซึ่งก็จริงเราได้ทำความดีแล้วแต่ส่วนหนึ่งที่ส่วนใหญ่ชาวพุทธอาจจะลืมทำบ้างไม่ได้เน้นเท่าไหร่คือการสร้างกุศลการปฏิบัติมันมีสองด้านเหมือนทุกอย่างในธรรมะมีสองด้านหมดด้านนอกกับด้านในการทำดีกับคนอื่นการดูแลคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นมันเป็นด้านนอกแล้วมันมีประโยชน์แก่ชาตินี้คนที่เขาได้สัมผัสความดีจากเราเขาก็จะส่งความดีกลับมาหาเราให้โอกาสเราชีวิตชาตินี้ก็จะมีส่วนดีขึ้นได้บ้างแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการแก้ภายในเรามีนิสัยสันดานอะไรเรามีบุคลิกอันใดที่มันไม่ดีไม่งามเราแก้ซะเพราะว่าบุคลิกนิสัยอันนี้แหละที่จะเอาไปด้วยชาตินี้แล้วชาติหน้าหน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงแค่ดูแลผู้อื่นแต่หน้าที่ของเราคือการรับผิดชอบนิสัยของตนเองใครขี้เหนียวก็ต้องแก้ไขใครอารมณ์ร้อนก็ต้องแก้ไขใครขี้เล่นก็ต้องแก้ไขใครมีอะไรตรงไหนส่วนตัวก็แก้ไขนั่นคือหน้าที่หลักของชาวพุทธคนไหนที่ดูแลคนอื่นดีแต่ไม่ดูแลตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นมีคนรักเยอะก็จริงแต่เกิดมาชาติหน้าก็จะอยู่ในสภาพไม่ดีคนใดที่แก้ไขแค่ตัวเราเองแต่ไม่สนใจคนอื่นก็จะเกิดมาในสภาพดีแต่อยู่ยากเพราะคนรอบข้างไม่รักดังนี้ชาวพุทธต้องฉลาดแล้วทำทั้งสองด้านการทำเนี้ยมันก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนที่หนึ่งคือหนึ่งต้องรู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ตัวไม่มีทางแก้ได้เราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเป็นอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าให้วิธีดูแล้วคือตำหนิดูถูกคนอื่นแล้วก็ย้อนเป็นกระจกให้เห็นตัวเองอันนี้คือเป็นวิธีแรกเราตำหนิคนอื่นเก่งมากแล้วก็หันกลับมาดูตัวเองในด้านที่เราตำหนิคนอื่น2. ใช้ปัญญาในการแก้ไขความอดทนแล้วแก้ไขตรงนี้แหละเป็นหน้าที่ของชาวพุทธหลวงพี่จะให้ตัวอย่างให้ดูของแม่โยแม่โยเพิ่งไปผ่าตัดเข่ามาแล้วหลังจากขึ้นรถมาก็แทบจะเดินไม่ได้ขึ้นบันไดก็แทบจะน้ำตาเล็ดเพราะว่ามันทรมานมากเพิ่งผ่าตัดเข่ามาสดๆใหม่ๆแต่ท่านขึ้นไปถึงปุ๊บท่านก็ไม่พักขาสั่นแขนสั่นแล้วท่านก็ไม่พักท่านบอกว่าถ้าพักแล้วมันจะลุกไม่ขึ้นอีกทีแล้วต้องมานั่งอยู่กลางห้องเอาให้มันไปถึงห้องสักทีท่านใช้เวลาเกือบ20นาทีเดินขาสั่นๆแขนสั่นๆเข้าห้องนอนจนได้คนเราคนที่ยืนดูยืนเฝ้าอยู่แทบน้ำตาไหลกันเพราะว่าทำได้ยังไงทำได้ยังไงอดทนได้ยังไงสู้ได้ยังไงเราไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นเราอะความอดทนเรามีไม่ถึงขนาดนั้นใจเราไม่สู้ขนาดนั้นน้ำตาไหลไปแล้วพักแล้วนั่งแล้วเพราะใจเราไม่ถึงขั้นนั้นแต่นี่ไงตัวอย่างของครูบาอาจารย์ที่เขาทำให้เราดูเขาเจ็บมากกว่าเรากี่ล้านเท่าเขาทรมานกว่าเรากี่ล้านเท่าแต่เขาทำเกินของเรากี่ล้านเท่าการที่เขาสู้ความเจ็บได้การที่เขาอดทนกับความทรมานแทบตายได้มันทำให้เห็นว่าคนอย่างเนี้ยถ้าเขาตั้งเป้าดังอย่างใดเขาก็จะได้เป้าอันนั้นเพราะเขาจะไม่หยุดแล้วเราอ่ะได้เอาตัวอย่างนั้นมาใช้หรือยังเราอ่ะอดทนไหมเราสู้ไหมหรือว่าเราเบาบางคนที่ยอมแพ้ง่ายก็จะถึงเป้ายากนะแต่ดูตัวอย่างของแม่โยให้เห็นชัดเลยว่าคนที่อดทนคนที่เข้มแข็งจุดเป้าหมายคืออะไรก็ย่อมสำเร็จอันนั้นได้แล้วเอาตัวอย่างของครูบาอาจารย์มาเป็นบทเรียนให้เราแก้ไขข้างในของเราเราจะได้ถึงจุดเป้าหมายปลายทางของเราทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งข้างนอกและข้างในทั้งทำดีกับคนอื่นแล้วก็แก้ไขนิสัยตนเอง